ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมผ่านทางช่องทางแพลตฟอร์มของสำนักข่าว InfoQuest นะครับวันนี้อยู่กับผมชาวรัฐผู้มาลานะครับกับรายการ IPO Insight นะครับที่จะขออนุญาตชวนคุณผู้ชมนะครับไปเกาะติดกับว่าที่หุ้นน้องใหม่อีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะชวนคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยนะครับกับอีกหนึ่งบริษัทที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับนั่นก็คือบริษัทดิจิตอลประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับที่เขาใช้ตัวย่อนะครับว่า DITTO นั่นเองนะครับคือตรงตัวเลยนะครับกับชื่อของบริษัทเขานะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการนะครับระบบจัดการเอกสารแล้วก็ข้อมูลแบบครบวงจรนะครับโดยดูเหมือนว่าจะเติบโตสอดคล้องไปกับโลกของธุรกิจยุคดิจิตอลด้วยนะครับและ IPO รายนี้จะน่าสนใจแค่ไหนจะน่าจับจองแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลงลึกข้อมูลไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้บริหารนะครับแล้วก็คุณธกรนะครับรัตนกมลพร CEO ของบริษัทดิโก้ประเทศไทยจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมธกรนะครับครับผมโอเคครับงั้นก่อนอื่นแล้วกันครับดูเหมือนว่าจะเกริ่นคุณผู้ชมไปว่าดูเหมือนว่าโมเดลธุรกิจของเราดูเหมือนว่าจะสอดคล้องไปกับโลกธุรกิจในยุคดิจิตอลหน่อยฮะให้คุณธกรแนะนำตัวหน่อยฮะว่าบริษัทของเราทำธุรกิจประเภทไหนโมเดลธุรกิจเป็นแบบไหนครับคุณธกรครับผมครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับก่อนอื่นนะครับผมในนามของCEO ของดิจิตอลประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับขออนุญาตมาแนะนำบริษัทนะครับว่าคือในส่วนของบริษัทเนี่ยเรามี3กลุ่มธุรกิจใหญ่ๆที่เราทำนะครับในตลาดนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยทางบริษัทส่วนใหญ่ทางตลาดจะรับรู้ว่าเราทำเกี่ยวกับตัวให้เช่าเครื่องเอกสารนะครับแล้วก็มีเซอร์วิสทั่วประเทศนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าธุรกิจเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปมากพอสมควรเลยนะครับจนที่ทำให้เรามีขุมกำลังในการดำเนินธุรกิจแบ่งเป็น3หมวดธุรกิจ3กลุ่มธุรกิจใหญ่ๆด้วยกันนะครับคืออย่างแรกที่เป็นธุรกิจนำเราตอนนี้เลยก็คือเรื่องของการบริหารข้อมูลและเอกสารในรูปแบบที่เป็นเรื่องของซอฟต์แวร์และก็ data แบบครบวงจรนะครับอันนี้คือธุรกิจที่1นะครับส่วนธุรกิจที่2เนี่ยเป็นอันเดอร์บริษัทลูกเรานะครับทำเกี่ยวกับบริษัท Innovation Technologyให้บริการกับทางภาครัฐเป็นหลักในเรื่องของตัวท้องฟ้าจำลองระบบบริหารจัดการน้ำนะครับระบบบริหารจัดการขยะนะครับอันนี้เป็นธุรกิจที่2นะส่วนธุรกิจที่3นะครับซึ่งเป็นธุรกิจดั้งเดิมของเราก็คือการให้เช่าเครื่องเอกสารแล้วก็มีเซอร์วิสเกี่ยวกับ Dive Tool แล้วก็ POS นะครับก็จะเห็นว่าเรามี3หมวดธุรกิจใหญ่ๆ3อันด้วยกันนะตอนนี้ครับครับผมอย่างนี้ถ้าแบ่งเป็นสัดส่วนโครงสร้างของรายได้นี่ธุรกิจแบบไหนนี่สร้างผลรายได้ให้กับบริษัทเยอะกว่ากันครับผมในส่วนของตัวรายได้เนี่ยต้องบอกว่าในธุรกิจที่1เนี่ยนับปี63เนี่ยครับนับเป็นพอร์ชั่น 39% ของรายได้ทั้งหมดก็ถือเป็นเบอร์1นะครับเรื่องของการบริหารข้อมูลนะครับในส่วนของตัวที่เป็นเรื่องของ Innovation Technology เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 30.6 ถึง 37 นะครับแล้วในส่วนของตัวที่เป็นเครื่องเอกสารแล้วก็ Dive Tool เนี่ยอยู่ที่ 30.3 ก็จะแบ่งเป็นพอร์ชั่นรวมกัน 100% นะครับก็คือเรื่องของ Data เป็นอันดับ1ครับแล้วก็เทคโนโลยีเป็นอันดับ2นะครับแล้วก็รายได้อย่างต่อเนื่องขึ้นไปเป็นอันดับ3เป็นอย่างนี้ครับต้องบอกว่ามีการเติบโตครับในปี62เออปี63นี่คือล่าสุดส่วนปี62เนี่ยรายได้ของตัว Data เนี่ยยังไม่โตขนาดนี้แต่ว่าปี62ยังน้อยกว่านี้เป็นน้องเล็กปี61เนี่ยมีอยู่ประมาณ 10% เองฮะ62ก็ขึ้นมาเกือบ20แต่พอ63เนี่ยกระโดดขึ้นไป 39% เลยเป็นพอชั่นที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับแล้วเทรนในตลาดเช่นเดียวกันนะอย่างที่โจหลีก็คือว่าในตลาดเนี่ยตอนนี้เทรนเรื่องของการ work from home เรื่องของการเข้าถึงข้อมูลโดยการที่ไม่ต้องมาเจอกันเรื่องของ paperless เนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกคนมากขึ้นทั้งในองค์กรที่เป็นภาครัฐและองค์กรที่เป็นภาคเอกชนก็ตามนะครับของทางภาครัฐเนี่ยที่เราเข้ามาทำแล้วก็ทำไปการสร้างระบบข้อมูลให้เนี่ยก็จะมีทางศาลยุติธรรมนะครับทางศาลยุติธรรมเนี่ยมีข้อมูลจำนวนเยอะมากที่เป็นเรื่องของสำนวนคดีนะครับปัจจุบันเนี่ยทางศาลเนี่ยเขามีออกนโยบายในการทำ e-court นะครับแล้วก็ทำระบบสำนวนอิเล็กทรอนิกส์มานะครับเพื่อจะรองรับให้กับบริการกับประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น
แล้วก็ข้อมูลภายในได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับภาครัฐก็จะมี3นะครับสภาเอกชนเนี่ยก็จะมีลูกค้าในกลุ่มประกันนะครับกลุ่มรีเทลนะครับแล้วก็มีกลุ่มธนาคารนะครับแยกกันนะครับซึ่งอันนี้คือลูกค้าที่ทำเรื่อง Data นะก็ต้องบอกว่าจะสังเกตว่าในกลุ่ม Data เนี่ยจะเป็นลูกค้าขนาดใหญ่ที่มีการมีแรงผลักดันตลาดในการปรับเปลี่ยนในการใช้ข้อมูลมากขึ้นนะครับเป็นตัวใดแล้วก็ต้องบอกว่าความต้องการของตลาดเนี่ยจากองค์กรหลายๆองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยพอเริ่มทำเนี่ยครับก็จะขยายตัวเร็วมากไปต่อได้ที่ผ่านมาตั้งหลายปีเนี่ยเราเก็บเป็นเปเปอร์เยอะมากข้อมูลมหาศาลที่อยู่รูปเปเปอร์นะครับปัจจุบันเนี่ยเราต้องการเทิร์นสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาในอยู่ของรูปแบบดิจิตอลเข้ามาในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลขั้นตอนในการดำเนินการเนี่ยอย่างแรกคือเราก็ต้องสร้างระบบก่อนระบบในการจัดเก็บมันเหมือนกับออฟฟิศหนึ่งนะครับเราต้องมีห้องเก็บเอกสารใช่ไหมครับเพราะเอกสารตามกฎหมายต้องเก็บคราวนี้เนี่ยมองว่าห้องเก็บเอกสารตรงนี้เปลี่ยนไปในรูปของห้องเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้วข้อมูลที่เคยอยู่ในรูปแบบของการเก็บเอกสารแบบนั้นเนี่ยจะย้ายเข้ามาเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับก็จะต้องบอกว่านึกภาพว่าในอนาคตกระดาษจะน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆแต่ข้อมูลจะมากขึ้น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 อย่างนั้นเนี่ยการออกแบบการสร้างที่เก็บเนี่ยคือเรื่องสำคัญมากเรื่องของการเก็บข้อมูลเพราะปัจจุบันเนี่ยเราพูดถึง Big Data Data Analytics นะครับทุกอย่างเนี่ยขับเคลื่อนโดยข้อมูลขับเคลื่อนโดย Data ทั้งหมดนะครับอย่างนั้นการออกแบบและการวางว่าเราจะจัดวางข้อมูลอย่างไรนำเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงที่สุดเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับตอนนี้ก็เลยขับเคลื่อนโดยที่เริ่มต้นจากองค์กรขนาดใหญ่ก่อนนะครับแล้วอย่างที่เรียนว่าเราเริ่มต้นจากตัวเครื่องถ่ายเอกสารเรามีลูกค้าที่ใช้เครื่องถ่ายเอกสารเราอยู่กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ครับก็จะต่อยอดในการปรับเปลี่ยนมาใช้อันนี้ต่อเพราะว่าคือภาพในงานของการต่อยอดเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาตัวเองเป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันมากขึ้นการใช้ข้อมูลมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างเงี้ยครับต้องบอกว่าดีมานด์ของตลาดเนี่ยยังมีอีกเยอะมากที่กำลังจะหมุนไปนะครับตามภาวะตลาดครับงั้นรายได้เนี่ยมันก็จะเกิด1รายได้งานสร้างระบบ2รายได้เอาข้อมูลเข้าระบบรายได้ข้อมูลเข้าระบบก็แบ่งเป็น2ทาง1ข้อมูลณปัจจุบันที่มีเกิดทุกเดือนเกิดใหม่ๆข้อมูลใหม่ๆมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาครับที่เราต้องเข้าระบบด้วยถูกไหมครับและข้อมูลย้อนหลังที่มีความสำคัญทางกฎหมายก็จะต้องเข้าระบบด้วยอย่างนั้นเนี่ยก็จะมองว่ารายได้ก็จะมีเข้ามาทุกเดือนด้วยครับรายได้มันจะเกิดเป็นทุกเดือนในของการข้อมูลเข้าระบบส่วนรายได้ของการสร้างระบบก็รายได้วันครั้งแรกในการสร้างระบบก่อนแล้วก็ยังมี MA ต่อครับในส่วนลูกค้าบางรายเนี่ยลูกค้าบางรายแจ้งมาว่าไอ้เขาไม่ต้องการจะลงทุนในการสร้างระบบตรงนี้นะระบบจัดเก็บข้อมูลนะครับเราเรียกมันว่า ECM หรือว่า DMS เนี่ยครับแล้วเขาไม่ต้องการจะลงทุนเขาบอกว่าอย่างนั้นบริษัทมีโซลูชันในแง่ของการใช้ระบบโดยที่เขาจ่ายเป็น pay per use ไหมหรือจ่ายเป็น monthly ไหมอย่างเงี้ยครับเขาไม่ต้องลงทุนเงินก้อนใหญ่ถูกไหมครับแต่เขาก็ใช้บริการของเราแล้วเขาก็จ่ายเป็น pay per useก็มีรายได้ก็จะก็รายได้ส่วนแรกคือไม่ต้องซื้อก็ได้จะเป็น subscription ก็ได้หรือจะ pay per use ก็ได้อย่างเงี้ยครับส่วนของการนำเข้าก็เป็นรายได้ก้อนแยกกันอย่างงั้นก็จะเห็นว่ารายได้ของบริษัทเนี่ยของตัวเรื่องของ data management เนี่ยมีทั้งรายได้ที่เกิดจากการสร้างระบบด้วยเป็นความท้าแล้วก็ MA ต่อหรือรายได้ที่เป็น recurring เลยที่มีตลอดทุกเดือนในการเอาข้อมูลเข้าระบบแล้วก็ maintainถามว่าข้อมูลที่มีอยู่ในตลาดวันนี้มันเยอะแค่ไหนก็ต้องเทียบกลับไปว่าข้อมูลที่เป็นเปเปอร์ทั้งหมดที่เราเคยใช้มาเนี่ยจำนวนก็มีมหาศาลถูกไหมครับทุกคนเนี่ยก็มีการเก็บข้อมูลแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดจะต้องเก็บเข้าระบบทั้งหมดแต่มีข้อมูลหลายๆอย่างที่เป็นสำคัญอย่างเช่นข้อมูลเรื่องของอินวอยซ์ของลูกค้าที่ออนโกอิ้งที่ต้องใช้เพราะว่าเพื่อจะเอาไปใช้ในการแง่ของการทำบัญชีตรวจสอบกันเพราะตามสมการแล้วเนี่ยจะต้องเก็บพวกอินวอยซ์พวกนี้10ปีเพื่อใช้ในงานตรวจสอบพวกนี้ก็ต้องเข้าระบบเพื่อเวลาเรียกขึ้นมาใช้มันจะได้ง่ายอย่างนี้ครับโซครับครับผมดูเหมือนว่าเราเป็นเบื้องหลังที่คอยจัดการเรื่อง Big Data ระบบข้อมูลมหาศาลอยู่เหมือนกันนะฮะคุณกอล์ฟใช่ครับเราเหมือนเป็นรากฐานเป็นหลังบ้านเป็นหลังบ้านทำข้อมูลให้ใช่ฮะแล้วพอเราจัดข้อมูลข้อนี้เสร็จเนี่ยครับคุณโซกับดิที่บอกว่าพอลิงข้อมูลจัดเตรียมข้อมูลเสร็จเนี่ยแหละครับข้อมูลกลุ่มนี้แหละที่จะเอาไปทำ Big Data เอาไปทำ Data Analytics เอาไปทำช่วยในเรื่องของการทำโปรโมชั่นทำ R&D
นี่แหละครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการวางโครงสร้างของข้อมูลเพื่อให้เอาไปใช้ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดจะเรียนเสริมนิดนึงครับว่า คือเวลาพูดถึงการทำเรื่อง paperless อะครับถ้าเกิดคนนอกวงการอาจจะมองว่ามันก็คือแค่การสแกนเอกสารเข้าระบบแต่จริงๆอะครับมันมี process เยอะกว่ากันเยอะเลยฮะคือยกตัวอย่างเคสหนึ่งก็คือเป็นห้างสินค้ารายหนึ่งนะฮะเขามีโจทย์ให้เราว่าเขาเนี่ยมี invoice หลายๆล้านใบต่อเดือนเดิมเนี่ยเขาเคยจะต้องเอา invoice เนี่ยใช้คนนะฮะมาเปรียบเทียบกับ PO ที่เขาออกว่าตรงกันไหมเพื่อที่จะอนุมัติจ่ายเงินในซัพพลายเออร์แต่ละรายสิ่งที่โจทย์ที่ลูกค้าอยากได้ก็คือให้เราเนี่ยเขียนซอฟต์แวร์ทำระบบขึ้นมานะครับแน่นอนแหละมันไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์เดียวมันประกอบไปด้วยหลายๆอย่างนะครับแต่ในมุมลูกค้าคืออยากทำยังไงก็ได้ให้ตัวระบบเนี่ยมันสามารถที่จะทำโดยที่ใช้คนลดลงให้มากๆมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นลดระยะเวลาลงลดต้นทุนลงนะครับระบบเนี่ยมันสามารถ generate automatic แล้วก็เป็นตัวเปรียบเทียบแทนคนเลยแล้วก็สั่งการไปยังระบบ finance เขาเพื่อให้สั่งการจ่ายเงินได้เลยคือพวกนี้มันมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรครับมันไม่ได้เป็นระบบที่ง่ายมากนักครับขออนุญาตถามในเรื่องของตัว margin หน่อยแล้วกันครับว่าอัตรากำไรของทางบริษัทเองเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีทิศทางเป็นยังไงบ้างฮะถ้าสเกลตัวรายได้แล้วก็ลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นเนี่ยตัวอัตรากำไรจะขยายตัวไปในทิศทางเดียวกันเลยไหมฮะครับในส่วนของรายได้นะครับ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับตาเกินเติบโตเฉลี่ยเนี่ยเราอยู่ที่ 52.8% นะครับโดยที่ปี63เนี่ยเรามีรายได้อยู่ที่986ล้านนะครับแต่ว่าพอเจาะลงไปในนั้นเนี่ยธุรกิจสัดส่วนที่น่าสนใจก็คือธุรกิจที่1 นะครับตัวที่เป็นไฮไลท์ของเราเนี่ยจากเดิมเนี่ยในปี61เนี่ยมันเคยมีสัดส่วนแค่ประมาณสัก 17.6% นะครับแต่ว่าในปี63เนี่ยมันโตขึ้นมาเป็นที่1เลยนะครับกลายเป็น 39% ก็คือนำคนอื่นเข้าหมดเลยนะครับโดยที่ไอ้ธุรกิจที่1ที่ว่าเนี่ยมีอัตราการเติบโตถึง 127% นะครับก็เลยทำให้ตัวรายได้เราเนี่ยเติบโตมากขึ้นส่วนในเรื่องของกำไรสุทธินะครับตัวรายได้เนี่ยเราว่าเราเติบโตแล้วนะครับแต่อัตรากำไรสุทธิเราเนี่ยโตขึ้นนะครับ 191.9% ก็ต้องเรียนว่าที่มันโตขึ้นอย่างเนี้ยเหตุผลเพราะว่าเราเนี่ยลงอินฟราสตรัคเจอร์ไว้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ SAP CRM นะครับตัว Help Desk หรือแม้กระทั่ง Call Center ก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถขยายงานได้โดยที่ไม่ต้องเพิ่ม Infrastructure หรือจำนวนคนมากนักละนะครับการที่เราโตขึ้นเนี่ย2ปี3ปีที่ผ่านมาก็เลยทำให้อัตรากำไรสุทธิเราเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนตามหลัก Economy of Scale เลยไหมฮะเนี่ยเหมือนรายได้เยอะขึ้นแต่ว่าต้นทุนเหมือนเท่าเดิมเลยเนาะเพิ่มขึ้นแต่ว่าเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่น้อยกว่าการเพิ่มของรายได้เยอะเลยโอ้ครับครับครับโอเคครับหลังจากนี้ล่ะฮะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI แล้วจะดูแล้วจะสร้างอัพไซด์ให้กับตัวธุรกิจของเราในรูปแบบไหนยังไงบ้างฮะวัตถุประสงค์การนำเงินของเราไปขยายธุรกิจหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างครับครับเรามองอย่างนี้ครับว่าในธุรกิจที่กลุ่มธุรกิจแรกของเราที่ทำเกี่ยวกับเรื่อง data นะครับ and document management เนี่ยนะครับครับผมเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเราเซอร์วิสลูกค้าที่กระจายอยู่ตามต่างจังหวัดอยู่นะครับคือเนื่องจากลูกค้าเนี่ยต้องเรียนว่าคือบิสซิเนสเนี้ยในการนำเข้าข้อมูลเนี่ยเราไม่สามารถเอาเอกสารออกจากฐานที่ของลูกค้าได้เราก็เข้าไปทำที่นะจุดนั้นๆที่ข้อมูลที่นั่นนะครับปัจจุบันก็คือเราก็เข้าไปตามจังหวัดต่างๆเข้าไปดำเนินการซึ่งเราเมเนจจากส่วนกลางนะครับหลังจากเราลงทุนมาเนี่ยเราจะขยายฐานการให้บริการของเราเนี่ยไปตามภูมิภาคต่างๆ9จุดแล้วก็ให้ cover ทั่วประเทศเพื่อที่จะตอบรับกับภาวะตลาดที่ดีมานด์ของการเอาข้อมูลเข้าระบบพวกนี้มันสูงขึ้นเราจะ manage cost ได้ดีขึ้นนะครับอัตราการแข่งขันเราจะรับงานได้เยอะขึ้นนะครับก็ทำให้โอกาสในการเติบโตของเรามากขึ้นนะครับในส่วนของการกระจายการเซอร์วิสของเรานะครับในส่วนของอันที่2ก็คือเรื่องของตัวซอฟต์แวร์เรื่องของข้อมูลเรามองว่าปัจจุบันเนี้ยลูกค้าเราคือลูกค้ารายใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นราชการเอกชนมีแต่ท็อปๆที่มีโวลุ่มสูงแต่เรามองว่าจำนวนลูกค้าที่เป็นต้องใช้บริการเซอร์วิสเนี้ยของการบริหารข้อมูลที่เป็น ECM หรือ DMS เนี่ยลูกค้าระดับกลางกับ SME ก็ต้องใช้เหมือนกันเพราะในอนาคตเนี่ยตอนนี้เลยต้องบอกว่าทุกคนรู้ฟองโฮมไม่ไปเจอกันง่ายที่สุดทำงานที่ไหนก็ได้ถูกไหมครับตอนนี้อยู่กรุงเทพก็ได้อยู่ภูเก็ตก็ได้อยู่เชียงใหม่ก็ได้ทำงานลิงก์กันแต่ว่าเขาจะเข้าถึงข้อมูลยังไงถูกไหมฮะอย่างนั้นเนี่ยเราก็มองว่า SME หรือสายกลางเขาต้องใช้เราก็จะเอาเงินอีกส่วนหนึ่งเนี่ยไปพัฒนาซอฟต์แวร์ as a service on cloud ที่เราลงทุนขึ้นมาเยอะหน่อยเราประมาณการว่า50ล้านที่เราจะลงทุนตรงนี้นะครับในการบริหารทั้งทีมงานทั้งคนบุคลากรทั้งหมดแล้วก็ขายไปยังกลุ่มลูกค้ารายที่ย่อยลงกลางและระดับ SME แต่เราเน้นที่จำนวนลูกค้าเยอะๆแต่จ่ายน้อยๆอย่างเงี้ยจ่ายไม่เยอะแต่ว่าจำนวนเยอะพอเยอะปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีรายได้ที่ต่อเนื่องขึ้นมาเป็นอีกกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เรายังไม่ได้กระโดดไปแต่เรามองว่าดีมานด์ตรงนี้มีแน่นอนเพราะว่านโยบายแล้วก็ e-tag invoice เอ่ย e-document เอ่ย e-signature เอ่ยหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นเป็นดิจิทัลหมดซึ่งต่างประเทศเขาไปกันหมดแล้วแต่ในเมืองไทยก็กำลังพัฒนาตามเนี่ยครับซึ่งตลาดกลุ่มนี้เราก็มองว่าเป็นอีกกลุ่มที่ใหญ่มากเหมือนกันที่เราจะเดินซึ่งก็จะบอกว่าในกลุ่มธุรกิจแรก data เนี่ยเรามองว่าโอเชียนตลาดเนี้ยยังมีอัตราการเติบโตที่สูงแล้วเราเป็น9เจ้าแรกๆที่ทำแบบครบวงจรแล้วก็คิดว่าในตลาดตอนนี้เนี่ยเราน่าจะมีผลงานนะครับมากพอที่จะทำให้ลูกค้าไว้ใจแล้วก็ทีมงานเราพอที่จะสามารถบริการลูกค้าได้ทั่วถึงเรามีทั้งเซอร์วิสที่เรียกว่าคัสตอมไมซ์ตามความต้องการของลูกค้าเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ที่เรามีทีม developer ของเราพัฒนาให้หรือว่าเป็นซอฟต์แวร์ของต่างประเทศที่เป็นบริษัทชั้นนำของระดับโลกเราก็พร้อมที่จะเอาเข้ามาให้กับลูกค้าเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้ว่าอันไหนคือสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่แพงที่สุดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าแต่เราจะเลือกสิ่งที่เหมาะกับลูกค้าให้อย่างเงี้ยครับมันก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยจ่ายในราคาที่เหมาะสมแต่ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดตรงนี้เลยครับคือ main point ครับผมโอเคนี่ถามในมุมของตัวหุ้นแล้วกันครับดูเหมือนว่าตลาดหุ้นแล้วกันครับในฐานะผู้บริหารของบริษัทเลยฮะที่จะนำพาบริษัทเข้าไปให้ทางนักลงทุนแล้วก็ทางผู้ถือหุ้นในอนาคตจับจองเนี่ยบรรยากาศตอนนี้ดูเหมือนว่าค่อนข้างผันผวนกันนะฮะเรื่องของบรรยากาศการลงทุนคุณก๊อฟเป็นไงบ้างฮะความมั่นใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างผมมองอย่างนี้ครับว่าเนื่องจากว่าเราอยู่ในธุรกิจที่อยู่ในเทรนด์ของตลาดแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าตอบสนองความต้องการของลูกค้านะภาวะโควิดเอ่ยเรื่องการทำงานในรูปแบบใหม่เอ่ยนะครับก็แล้วยิ่งสำคัญก็คือว่าในตลาดที่ผันผวนแบบนี้เนี่ยเรายังสามารถมีช่องว่างที่ดำเนินธุรกิจได้ต้องบอกว่าเราเป็นจุดที่เสริมให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้ในภาวะตลาดที่เป็นแบบนี้นะครับซึ่งเรียกว่าเราตอบโจทย์ตลาดณช่วงนี้โดยเฉพาะเลยก็คิดว่าในภาวะตลาดที่มีโควิดเออแบบนี้ครับเราน่าจะเป็นโซลูชันหนึ่งของไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือนักลงทุนที่ทำให้ขยายโอกาสธุรกิจได้ด้วยนะครับครับดูเหมือนว่าคนอื่นจะแย่แต่ว่าเหมือนดีกับเราเนาะโควิดเนาะพวกกันดีต่อก็ยังไม่ดีครับแต่บอกว่าเรายังมีโอกาสมีโอกาสดีกว่าโอเคงี้สุดท้ายให้ฝากอะไรถึงผู้ถือหุ้นแล้วก็นักลงทุน FCในอนาคตของดิโต้เลยฮะจะฝากอะไรถึงนักลงทุนบ้างฮะก็เนื่องจากว่าเราเป็นน้องใหม่ในแง่ของกลุ่มเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าก็โซลูชันแล้วก็บิสเนสที่เราดำเนินการก็ไม่ได้เหมือนเป็นน้องใหม่แต่ไม่ได้ทำเซอร์วิสซ้ำกับกลุ่มไหนก็คิดว่าเรายังมีโอกาสแล้วก็ตลาดที่เราจะขยายธุรกิจต่อไปได้หลังจากเรา IPO แล้วเราก็ยังมองว่าเงินที่เราได้จากการ IPO เนี่ยเราจะไปสร้างธุรกิจเราให้แข็งแกร่งบวกสร้างทีมงานนะครับที่ทำให้ธุรกิจเราแข็งแกร่งแล้วก็เติบโตต่อไปในอนาคตได้เนี่ยครับก็ต้องเรียนว่าจากที่บอกว่าธุรกิจเรานะที่คุณก๊อฟพูดถึงกองหน้ากองกลางกองหลังเนี่ยครับทั้ง3กลุ่มใหญ่ๆก็เรียกว่ามีทั้งเป็นเทรนด์แล้วก็มีรีเคอร์ริ่งในตัวนะครับเราก็พยายามสร้างธุรกิจให้บาลานซ์ก็คือว่าไม่พึ่งพารายได้จากขาใดขาหนึ่ง
อันนี้นักลงทุนก็น่าจะเห็นความก็เรียกอะไรความจุดแข็งของมันนะครับว่าไม่ได้ว่ารายได้หายไปแล้วมันจะทำให้ธุรกิจอยู่ไม่ได้กับอันที่สองคือว่ามันเป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งผมเชื่อว่าปี63เนี่ยเป็นตัวพิสูจน์ความแข็งแกร่งของธุรกิจเหมือนกันนะครับธุรกิจที่ผ่านปี63ไปได้เนี่ย ผมก็จะเชื่อว่าก็น่าจะพิสูจน์ให้ทุกนักลงทุนเห็นแล้วล่ะว่ามันไม่อ่อนแอถ้ามันอ่อนแอมันก็คงไปต่อไม่ได้นะครับก็หวังว่าในปีถัดๆไปเนี่ยหลังจากที่สถานการณ์โควิดดีขึ้นเนี่ยธุรกิจเราก็จะดีขึ้นแล้วก็ตามเทรนด์ไปด้วยนะครับในเทคโนโลยีดิจิตอลทั้งหลายโอเคได้ครับนักลงทุนทุกท่านที่รับฟังอยู่ก็นำข้อมูลที่ทางผู้บริหารให้ก็ไปลองประกอบการตัดสินใจพิจารณาลงทุนนะครับจับจองหุ้น IPO ของ Ditto นะครับที่เขาคาดว่าจะเข้ามาในไตรมาส2ของปีนี้นะฮะดูเหมือนว่าจะเข้ามาถูกจังหวะเหลือเกินนะฮะเพราะว่าดูเหมือนว่าโควิดกำลังกลับมาอีกระลอกแล้วก็ Work From Home กันจำนวนเยอะเหมือนกันนะฮะโอเคได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณทีมผู้บริหารของ Ditto มากๆนะครับแล้วก็ขอยินดีล่วงหน้านะครับในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรอติดตามนะครับยังไงขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ